สวัสดีกันด้วยนะครับอันนี้ผมเด็กชายกฤตเชษฐ์ภาษินสิรินะครับจะมาสอนวิธีการพับผ้าห่มแบบเร็วๆนะครับที่ไม่ใช่การพับผ้าห่มแบบธรรมดานะครับพับผ้าห่มแบบพิเศษที่จะทําให้เร็วๆง่ายๆนะคะซึ่งถ้าใครพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้คุณจับผ้าห่มทั้งสองข้างแบบนี้ให้คุณยืนขึ้นถ้าคุณคิดว่าผ้าห่มของคุณเนี่ยมันยังไม่เรียบหรือเหมือนแบบเนี้ยอะไรครับก็ให้คุณสะบัดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเรียบนะครับหรือว่ามันเรียบเลยนะครับอ่ะมาขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้คุณพับเป็นแบบนี้ให้เอามาประกบกันแบบนี้ประกบกันแบบนี้นะครับแล้วก็ให้คุณไปจับตรงปลายตรงนี้แล้วก็สะบัดให้มันเข้ากันนะครับก็สะบัดทีเลยเอาสะบัดไปเรื่อยๆแบบนั้นให้มันเรียบเข้าตรงข้างหน้าเรียบแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้คุณสะบัดแรงๆเลยเดี๋ยวนะเอาไมค์ถึงสะบัดแรงๆแบบนี้ให้คุณคิดว่าเนี่ยมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับหรือไม่ถ้ามันทำยากนะก็ขยับแบบนี้เลยเนี่ยให้มันแบบเรียบๆถึงตรงแล้วขั้นตอนต่อไปก็เอามาวางไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าคุณคิดว่ามันเรียบแล้วหรือสวยแล้วก็เอามันมาวางไว้บนผ้าห่มแบบนี้คราวนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับคราวนี้เตียงคุณก็จะเรียบผ้าห่มก็จะวางอย่างสวยงามนะครับคราวนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับซึ่งทุกคนนำมาทำได้นะครับซึ่งถ้าใครชอบเนี่ยก็โปรดเอามาทำตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับสวัสดีครับ